อนดูรายการควีซัตโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะตามนั้นเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงตรงมาจากหัวใจไอ้นาทีนี้ใครๆก็อิจฉาเธอคนนี้เบลนันทิตาที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกหลังประกาศยุติความสัมพันธ์กับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นแต่ล่าสุดคุณสามีชาวญี่ปุ่นบินตรงจากอเมริกามาขอคืนดีกับเบลจ้าว้ายอะไรยังไงเนี่ยพร้อมย้อนเล่าเส้นทางความรักที่บอกเลยว่าเตรียมฟินกันได้เลยละคราวนี้แถมอัปเดตชีวิตหลังผันตัวเองออกจากวงการไปใช้ชีวิตคู่กับคุณสามีที่อเมริกาแล้วงานนี้จะมีวิแววกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกหรือเปล่านะไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าขอต้อนรับนักร้องสาวสวยสองเสียงเบลนันทิตาเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงตรงมาจากหัวใจยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไรความรักคงแผ่วลงทุนแน่นคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับน้องเบลครับสวัสดีค่ะพี่มิเคลสวัสดีค่ะคุณชมพู่สวัสดีค่ะคิดถึงเสียงมากดีมากได้ร้องเปิดรายการเพราะได้ล้างหูตอนไปก่อนหน่อยนั่นเสียงโปรดิวเซอร์ของเราพี่สมัยก่อนน่ะสัมภาษณ์เขาในฐานะของดีเจกับนักร้องตอนซิงเกิลนี้ออกมาใหม่ๆเลยกี่ปีแล้วพี่ไม่ได้เจอกันสิบกว่าปีแล้วค่ะประมาณ11ปีแล้วโอ้ยเกินเกินเลยเอาสิบสองเกินเกินแต่ของชมพู่ได้เจอคุณเบลที่ The Mask The Mask ซีซั่นแรกคิดถึงคิดถึงเหมือนกันต้องมาอัปเดตกันหน่อยเพราะโอ้โหเพราะว่ากระแสเยอะเหลือเกินเอาเรื่องอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องงานไว้ที่หลังจ้ะเอาเรื่องนี้ดีก่อนที่ทุกคนอยากจะรู้นี่อ่ะเขาบอกว่าไม่นานมานี้เบลมาโพสต์ใน IG นะบอกว่าขอเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์กับสามีจากนี้ลงมาถูกต้องไหมเป็นเพื่อนใช่ค่ะแล้วก็มีภาพของคุณสามีเนี่ยมาตามง้อถึงเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นคือเราอ่ะมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานมากคือเอาแรกๆเลยคือเบลแต่งงานมาทั้งหมด5ปีใช่ไหมคะ2ปีแรกเป็นแบบ fairy tales มีความสุขมากลาเวนเดอร์อะไรก็ดีอะไรก็สวยงามใช่สวยงามไปหมดแต่ทีนี้พอหลังจากพิษของเศรษฐกิจของโควิดแฟนของเบลเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าจริงจังมากแล้วด้วยความที่เป็นเชื้อสายญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะจริงจังกับเรื่องการทำงานมากอยู่แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เครียดเขาก็กลัวแต่ว่าเขาจะเสียธุรกิจของตัวเองไปทีนี้เบลก็อยู่ค่อนข้างคอยช่วยตลอดแต่ด้วยความที่เขาเครียดมากจนเกินไปอะค่ะแล้วเขาเลยไม่มีตรงกลางเหมือนกับเครียดไปทุกอย่างเลยแล้วก็ถึงเวลาก็คือกลับมาบ้านหรือว่าคุยกันเนี่ยเขาไม่รับฟังอะไรเบลเลยเหมือนเราเสียงของเราไม่มีความหมายอีกต่อไปอะค่ะคือเหมือนแบบพอเราจะบอกเธอก็อย่างนี้สิไม่คือเขาด้วยความที่เขาเป็นอเมริกันเขาทุกอย่างจะต้องแบบ right คือเขาจะต้องเอา way ของเขาอย่างเดียวทางของเขาเสร็จปุ๊บเบลก็เลยในเมื่อไม่รับฟังเราเลยอ่ะเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนพ่อเราอยู่ที่นู่นตัวคนเดียวและเราอ่ะมีเขาคนเดียวที่เป็นที่พึ่งค่ะทีนี้เสร็จปุ๊บก็เลยเบลก็เลยสะสมมาเรื่อยวัดความต่างแบบให้เห็นขาวดำหน่อยใช่ไหมหน้ามือไปหลังมือคือก่อนหน้านั้นหวานนี่หวานขนาดไหนหวานมากคือให้เกียรติดูแลเทคแคร์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเบลบอกเนี่ยคือเขาก็จะร่วมมือทุกเรื่องเซอร์ไพรส์โรแมนติกมีตลอดค่ะแล้วก็แบบไม่ว่าจะไปไหนคือความสัมพันธ์ความรักก็คือเราเข้าใจได้ก็คือว่าเราจะต้องมีการทำอะไรร่วมกันมีการตัดสินใจร่วมกันถูกไหมคะแต่ครั้งนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างต้องเป็นการตัดสินใจของเขาคนเดียวอ๋อก็คือต่างกันเลยใช่แล้วเบลก็เลยแบบเหมือนไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเราไม่มีตัวตนเลยณจุดไหนที่เรารู้สึกว่าไม่เอาละฉันไปดีกว่าตรงถึงจุดที่ขั้นที่ว่าเขาใช้คำพูดด่าเราหยาบคายที่สุดเลยใช่จนถึงขั้นที่ลืมไปเลยว่าเฮ้ยฉันก็เป็นคนคนนึงนะฉันก็เป็นภรรยาเธอนะฉันแต่งงานมากับเธอเนี่ยคือกว่าฉันจะมีมาวันนี้ได้มันไม่ได้ง่ายพอจะบอกความหมายของคำด่าได้ไหมไม่ต้องเอาแบบตรงๆแต่ความหมายที่มันแบบให้เรารู้สึกคืออะไรแต่อย่าลืมว่าเป็นรายการสดเพราะฉะนั้นอ่ะปรุงแต่งหน่อยปรุงแต่งให้มันออกก็เธอเป็นคนไม่ดีฉันอยู่กับคนที่ไม่ได้ศึกษาสูงพูดอย่างนี้เลยค่ะปี๊ดเลยสิใช่ฉันอยู่กับคนที่ไม่ได้ศึกษาจบมาสูงแล้วเวลาฉันคุยกับเธอฉันคิดว่าฉันคุยกับเธอไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเธออ่ะมันอย่างเงี้ยแล้วเธอก็เนี่ยเข้าใจแล้วแต่ว่าเขาใช้คำที่หยาบใช่หยาบมากจนมันถึงขั้นสูงสุดจนตรงที่ว่าเบลรับไม่ได้เพราะเบลเป็นคนที่รักครอบครัวมากโดยเฉพาะคุณแม่เขาผ่านไปจนถึงคุณแม่ออกไปถึงครอบครัวเราใช่ไปจนถึงคุณแม่เลยว่าแม่เธอเป็นคนไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเบลก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้มันมากเกินไปแล้วตอนที่เขาด่าเราเนี่ยเรามีการโต้ตอบทะเลาะกันหนักไหมหรือว่าเราเงียบเบลเป็นฝ่ายเงียบมาตลอดไม่เคยสู้กลับเลยค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่ได้เก่งมากแล้วพอบางทีเราจะพูดกลับไปก็ไม่ทันนะครับเพราะเขาไม่ฟังใช่ไม่รับฟังเราเลยแล้วสุดท้ายก็พอมันข้ามมาถึงแม่มันถึงจุดที่ว่าเบลแบบ
โอเคถ้ามาถึงครอบครัวฉันไม่เอาละเบลก็เลยแบบพักกระเป๋าเลยใช่ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับเลยวันเวแต่คือก่อนหน้านั้นเรามีการคุยกันก่อนที่จะแยกด้วยอ๋อคุยกันด้วยใช่ก็คือบอกว่าฉันคุยอะไรกับเธอไม่ได้แล้วอันเนี้ยน่าจะเป็นฉันขอคุยกับเธอหน่อยละกันเราสองคนน่ะมันมาถึงจุดที่ว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วงั้นเราแยกกันสักพักไหมเดี๋ยวฉันจะกลับไปเมืองไทยแล้วเขาฝั่งตอนนั้นเขาให้เรากลับไหมหรือว่าเขางออยากจะกลับก็กลับไปสิปล่อยเราไปเลยอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะเราไม่ต้องกลับมาเหรอคำยังแรงอยู่อ่ะพี่พีเคไม่คือตอนนี้ยังยิ้มได้ไงแต่มั่นใจว่าณจุดนั้นน้ำตาน่าจะไหลแล้วล่ะอีกใช่ค่ะร้องไห้บ่อยไหมคะช่วงนั้นมากค่ะตลอดเวลา3ปีร้องไห้สะสมมาตลอดเบลเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่า traumatized เลยอ่ะคือเหมือนกับมีความพารานอยด์ด้วยคือพอเวลาเขากลับมาก็จะแบบสะดุ้งอุ๊ยจะโดนอะไรอีกมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่า unpredictable mood swing อะค่ะพี่พีเคแบบนั้นเลยครับมันเป็นสิ่งที่เราทายไม่ได้กับ mood swing จะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่มันเกิดขึ้นเพราะผู้ชายคนนี้ใช่ตอนนั้นที่พอโพสต์ว่าขอลดสถานะตอนนั้นเขียนที่ไหนที่เมืองไทยที่นู่นเพราะเบลแยกกับเขาแล้วห่างกันเราได้2วันเบลไปอาศัยอยู่กับเพื่อนที่นู่นพอดีมีเพื่อนที่นู่นด้วยค่ะเป็นชาวอเมริกันก็อยู่กับเขาแล้วเบลก็เลยตัดสินใจแล้วว่าโอเคนี่แหละแต่บวกกับความด้วยเบลไม่รู้ว่าเบลคิดน้อยไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าอารมณ์ของเราอยู่ตรงนั้นคนเดียวอ่ะมันเหมือนกับโอเคสุดละเบลก็เลยตัดสินใจโพสต์เลยเป็นภาษาไทยภาษาไทยใช่ตอนนั้นโพสต์อยากให้เขาเห็นไหมด้วยความสะใจนิดนึงก็มีนิดนึงอยากให้เขารู้ว่าโอเคฉันเอาจริงแล้วนะเพราะเบลเป็นคนที่ไม่เคยเริ่มก่อนเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ช่างถ้าไม่สุดจริงจะไม่โพสต์ค่ะแต่อันนี้มันเหมือนกับมันสุดจริงๆแล้วเบลก็เลยโพสต์เลยเพราะว่าช่วงที่มีปัญหาบอกว่าก็กินเวลาถึง3ปีใช่ภายใน3ปีนั้นเราโดนหนักร้องไห้ทุกคืนขนาดนั้นทำไมถึงเก็บไว้ถึง3ปีอะคุณเบลด้วยความที่เบลอะอดทนรอเพื่อให้ตัวเองได้รับกรีนการ์ด10ปีค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลใช่เพราะเราในเมื่อเราเสียสละตัวเองมาแล้วมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยคือแต่งงานเข้าไปอะเราจะต้องได้รับกรีนการ์ด2ปีก่อน2ปีแรกมันก็แฟรี่เทลแล้วทีนี้หลังจาก2ปีมันจะเป็นแบบว่าเขาจะเปลี่ยนสเตตัสของเราให้เป็นกรีนการ์ด10ปีเพื่อที่จะรอไปสอบซิติเซนใช่แล้วก็เลยรอใช่เบลก็รอให้ได้เพราะถ้าได้กินการ์ด10ปีต่อให้เลิกกันไปเราก็ยังสามารถกลับเข้าอเมริกาได้แล้วตอนนี้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะดีใจด้วยขอบคุณค่ะอีกหน่อยพอกลับไปอยู่สมมุติถ้ากลับอยู่อเมริกาก็ไปเป็นซิติเซนได้ใช่ค่ะค่ะแล้วไปอยู่นู่นคนเดียวบางทีต่างบ้านต่างเมืองไม่มีเพื่อนนะพี่พีเคเราปรึกษาใครหรือว่าต้องโทรกลับมาเมืองไทยไหมส่วนใหญ่เบลจะคุยกับคุณแม่ค่ะก็โทรกลับมาใช่ก็จะโทรกลับมาเวลาที่คุณแม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกับมีแม่มีน้องสาวพี่ชายอะไรเงี้ยบ้างคุยกันเฉพาะในครอบครัวค่ะค่ะแล้วโพสต์ตู้มาอย่างงั้นส่วนนึงของใจเราบอกว่าอยากให้ตอนเนี้ยได้เห็นบ้างให้เห็นเลยว่าเอาจริงแล้วแล้วทางครอบครัวล่ะอยากให้ครอบครัวเห็นด้วยไหมครอบครัวก็คือได้เห็นตอนนั้นอะพร้อมกันหมดเลยเหรอทุกคนแล้วฟีดแบ็กเขาว่าไงอะแม่ว่าแม่บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็จะอยู่ข้างๆลูกเสมอไม่ว่าลูกจะตัดสินใจยังไงขอให้เป็นการตัดสินใจที่ลูกคิดว่าลูกมีความสุขที่สุดหรือเป็นการตัดสินใจที่คิดว่ามันใช่ที่สุดแม่จะอยู่ข้างๆไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ช่างแม่พูดแบบนี้ค่ะแสดงว่าก่อนที่จะโพสต์ปึ้งออกมาเนี่ยระหว่างที่โทรกลับมาเมืองไทยเขาก็รู้ปัญหาไหมคะรู้ค่ะเราก็ร้องไห้เขาเห็นใช่หรอโอ้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะในครอบครัวค่ะแม่ก็บอกมากลับมาเถอะลูกกลับมาเมืองไทยเถอะส่วนใหญ่แม่ไม่แม่ก็แบบจะให้อดทนให้มากที่สุดอดทนให้ได้มากที่สุดเอาให้ได้มากที่สุดลูกแต่ว่าพอเขาเห็นเราไม่ไหวจริงๆอ่ะแกก็บอกมาชอบกลับมาบ้านกลับมาเมืองไทยตอนที่ย้ายออกมา2วันแรกไปอยู่บ้านเพื่อนค่ะตอนนั้นเขาติดต่อมาหรือยังเขาแบบเฮ้ยเบลบล็อกเขาทุกช่องทางเลยอ๋อเหรอใช่คือตัดขาดอยากบอกว่าตัดขาดทั้งหมดทุกอย่างไม่ต้องเห็นกันอีกเลยอ่ะเพื่อเป็นการห่างที่ห่างแบบห่างจริงๆเพื่อที่จะได้รู้ใจตัวเองแล้วก็อยากให้เขามองเห็นสิ่งที่ผิดพลาดด้วยที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างความสัมพันธ์นะคะค่ะแล้ว2วันที่หายออกไปเขาตามมาหาไหมคะว่าอยู่ไหนอะไรยังไงอันนี้เบลไม่รู้เหมือนกันเพราะเราบล็อกเขาไปแล้วใช่ใจแข็งอยู่นะแล้วทำใจได้เหรอหรือเบลทำใจมานานแล้วมันเจ็บจนแบบว่าเกิดอะไรก็ช่างมันใช่ค่ะถูกต้องมันถึงจุดที่ว่าโอเคฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตของฉันใหม่ฉันจะกลับมาเมืองไทยแล้วฉันจะมาร้องเพลงอีกครั้งคือบอกกับตัวเองอย่างนี้เลยเข้าใจคนที่มีความรักมักจะเป็นอย่างนี้พี่บีเคจะยอมอดทนจนถึงที่สุดแต่อย่าให้ถึงวันที่ฉันไม่รู้สึกแล้วนะใช่ค่ะมันจะไปได้ง่ายมากทีนี้ก็กลับมาเมืองไทยแต่ตัดสินใจมาเจอหน้าคุณแม่เจอครอบครัววินาทีแรกรู้สึกยังไงคะโอ้รู้สึกอบอุ่นร้องไห้รู้สึกดีใจก็มีน้ำตาซึมแต่ว่าเบลพยายามไม่อยากจะแสดงความอ่อนแอให้เขาเห็นค่ะแต่คือจะบอกไงเบลมันผ่านจุดที่อ่อนแอมาแล้วอะพี่บีเคมันเหมือนกับว่าเราร้องมาจนเราแบบถึงจุดที่ว่าโอเคฉัน
ฉันพร้อมจะ move on ละแบบเนี้ยเราถึงจุดนางเอกเกาหลีแล้ว ใช่ไหมยังใช่ใช่มันจะแบบว่าเจ็บๆร้องร้องร้องไปถึงปุ๊บถึงจุดหนึ่งไม่ร้องแล้วใช่ค่ะคิดว่าจะเริ่มชีวิตใหม่ที่นี่ใช่แต่ณวันนี้ที่เรานั่งคุยที่คุยแซฟโชว์วันนี้เลยอ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะพอกลับมาเมืองไทยนานไหมถึงรู้ว่าเขาอยากจะมาง้อ2วันโอ้2วันเองเหรอไปอยู่เมืองไทยได้2วันเสร็จปุ๊บก็แล้วเบลก็นอนอยู่ในบ้านกับทุกคนก็นอนปกติเลยค่ะประมาณ 3-4 ทุ่มก็ได้ยินเสียงรถมาหน้าบ้านอันนี้เรากลับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดที่โคราชใช่ค่ะบ้านที่โคราชใช่แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บได้ยินเสียงรถพ่อที่บ้านจะมีสุนัขอยู่ประมาณ 3-4 ตัวแล้วสุนัขเนี่ยเวลาได้ยินเสียงใครแปลกหน้ามาก็จะเห่าวู้แล้วก็อุ๊ยใครมาพอเราเปิดประตูไปเห็นสามีอยู่หน้าบ้านเลยเค้ามายังไงอ่ะนั่งเครื่องมาลงเสร็จแล้วก็ต่อ AirPods Link ไปลงที่อะไรนะเบลจำไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่าเค้าอ่ะสามารถหาทางไปหมอชิดได้ไปขึ้นรถที่หมอชิดใช่แล้วก็นั่งรถจากหมอชิดมาลงที่บขสที่โคราชเขานั่ง AirPods Link ต่อ BTS แล้วก็มาลงที่หมอชิดใช่โอ้ต่างชาติถือว่าพยายามอยู่นะเคยไปง้อใครเคยเหรอไม่แต่ว่านั่งจาก AirPods Link ไป BTS แล้วก็มาลงที่หมอชิดใช่ตรงนั้นนะแล้วก็นั่งรถมาหาเราใช่ค่ะแสดงว่าเขามีข้อมูลการติดต่อทุกอย่างมีที่อยู่ของเราที่นี่ด้วยค่ะเราเคยให้ไว้เคยให้ค่ะเขาเคยไปเยี่ยมบ้านตอนที่ดีๆกันเขาเคยไปเยี่ยมบ้านเราที่โคราชไหมเคยค่ะตอนจีบกันครั้งแรกก็รู้จักช่วงแรกที่มาเลยใช่รู้เขาก็รู้เลยว่าเขาก็เคยมาหาครั้งนึงค่ะก่อนที่จะแต่งงานอ๋ออ่ะทีนี้พอเขาลงจากรถมาเราเห็นแล้วอ้าวสามีแล้วมาคำแรกที่พูดกันคืออะไรคะ Why are you here มาที่นี่ทำไมมาทำไมมาทำไมหรอเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาเขาก็แบบมาถึงปุ๊บเขาก็จะก้มลงมากราบเราอะจะใช้วิธีการแบบอย่างเงี้ยเบลก็เลยไม่เดี๋ยวก่อนแล้วทีนี้ฝนมันก็ตกหงมันมันในละครเลยจังหวะเอ็นดีนี่มันละครเรื่องอะไรจาก Netflix นะเออแล้วฝนตกมาด้วยเข้าไปพยุงเขาไว้ใช่แล้วไงต่อแล้วก็ดึงเขาเข้ามาแล้วก็เลยบอกแม่สตีฟมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพาเขาไปในบ้านเอาจริงตอนนั้นเห็นดีใจหรือว่าตกใจมากกว่ามันยังมีความที่บอกว่าฉันไม่อยากเจอเธออยู่อ๋อยังเจ็บอยู่ใช่มันเหมือนกับเราพร้อมที่จะไม่จะตัดเขาแล้วอะแล้วอะไรที่ทำให้เราไม่พูดคำว่าออกไปเลยเพราะว่าเห็นความพยายามของเขาเราเบลนึกถึงใจเขาใจเราอะเหมือนเราถ้าเราจะไปหาใครสักคนที่นู่นแล้วโดนไล่กลับอะกับการเดินทางประมาณ20กว่าชั่วโมงมันเป็นอะไรที่แบบแย่มากก็เลยโอเคเข้ามาแล้วพอเข้ามาแล้วเป็นไงก็ต่างคนต่างเขาก็ดูดีใจมากแต่ว่าของเบลก็จะเป็นแบบเหมือนกับแบบว่าความรู้สึกเราอะเรารู้สึกเรายังไม่พร้อมที่จะเจอประมาณนี้ครับแล้วเขาพูดอะไรกับเราอะคะเขาก็บอกว่าฉันมาที่นี่ฉันอยากจะมาขอโทษสิ่งที่ฉันพูดไม่ดีกับแม่ของเธอแล้วก็ตัวของเธอด้วยแล้วเขาก็ทำการเขียนแบบ เขียนกระดาษเป็นแบบภาษาไทยค่อยๆลอกทีละคำอะเหมือนฝึกเขียนเรียนภาษาไทยมาแบบเป็นประโยคแบบขอโทษอะไรประมาณนี้ค่ะเขียนให้เราใช่ให้เราด้วยแล้วก็ให้คุณแม่ด้วยบอกความหมายในนั้นหน่อยได้ไหมคะคร่าวๆที่บอกได้อะเขาก็พูดประมาณว่าได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยนะครับที่ผมทำสิ่งที่ไม่ดีเบลแล้วก็คุณแม่ผมหวังว่าคุณแม่จะยกโทษให้ผมและให้โอกาสผมได้เป็นลูกเขยของคุณอีกครั้งโอ้โห แม่ตอนแรกพอเห็นมาถึงปุ๊บเข้าครัวหยิบปีนมาก่อนเลย ตอนไหนที่แกวางมีด ก็พอเห็นหน้าปุ๊บก็วางเลยค่ะ ใช่แสดงว่าลึกๆอ่ะแหมในความแบบในความรักในความเป็นผู้หญิงนะก็มียังรักเขาอยู่แหละรักเขาอยู่แล้วพอเห็นปุ๊บใจมันอ่อนระทวยง่ายไหมหรือว่าแหมเล่นตัวสักนิดนึงก่อนก็ต้องมีเล่นตัวนิดนึงแต่ว่าก็คือจริงๆก็ยังไม่พร้อมที่จะแต่ว่าก็เล่นตัวก็โอเคก็ในเมื่อมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปกันต่อยังไงประมาณนี้ใช่ถามส่วนตัวหน่อยสิไอตอนนี้เปิดประตูแล้วเจอเขาอยู่ข้างหน้าแล้วพอเขาจะก้มลงกราบอะแล้วฝนตกด้วยในใจเล็กๆคิดไหมนี่มันชีวิตจริงหรือละครวะเนี่ยคิดเหรอช็อกมีช็อกอยู่แบบเหมือนแบบว่าเฮ้ยทำไมมาถึงตรงนี้ได้เลยอ่ะคือแบบงงมากอ่ะ มาได้ยังไงมันก็เหมือนกับทุกอย่างมันเป็นเหมือนภาพเบลอคือแบบความฝันไปเลยว่าไม่คิดว่าเขาจะมาถึงตรงนี้ได้ด้วยตัวเองสมมุติถ้าวันนั้นเขาไม่ได้มาจนถึงวันนี้สมมุตินะเบลบอกว่าตัดทุกอย่างในการติดต่อเลยค่ะสมมุติถ้าวันนั้นเขาไม่ได้มาไม่มีคำว่าสตีฟอีกต่อไปค่ะณวันนี้เบลมาคุยแซฟโชว์จะมาในฐานะอะไรสาวโสดนักร้องคนใหม่ศิลปินคนใหม่หรือเปล่าเป็นสาวโสดที่จะเป็นที่จะกลับมาร้องเพลงให้ได้ฟังอีกครั้งนี่อยากให้กลับมาต่อให้ไม่โสดแล้วก็อยากให้ร้องเพลงอีกครั้งคิดถึงเสียงจริงๆคุณเมลคิดว่าคุณสตีฟเนี่ยเขาเห็นสิ่งที่เราโพสต์ไหมคะเห็นค่ะเขาได้บอกใช่เขาได้บอกเขาเห็นพอหลังจากเขาเห็นโพสต์ปุ๊บเขาตัดสินใจจองตั๋วเลย
เขาเห็นที่เราโพสแล้วเขาให้คนแปลให้เหรอว่าที่โพสเขาเขาใช้ไม่ได้กด translation กดเขาเพิ่มภาษาไทยไว้ใน iPhone อยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆใส่คำภาษาไทยตามที่เบลเขียนทีละคำแล้วก็แปลออกมาทีละคำว่าคืออะไรแล้วเขาก็รู้เลยใช่แล้วก็ตามกลับมาง้อทำไมถึงให้อภัยเร็วจังเออต้องถามกันทำไมเร็วจังคือจริงๆอ่ะเบลมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สูงสุดของเบลในความรักก็คือครอบครัวแล้วก็คุณแม่แต่เบลรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่เขาทำกับคุณแม่ของเบลเขาได้ไปซื้อพวงมาลัยมาใหญ่ๆเลยแล้วก็นั่งขอขมาก้มลงไปกราบเท้าพ่อกับแม่เพราะว่าเราเป็นคนไทยเราจะค่อนข้างจะเซนซิทีฟในเรื่องนี้มากๆค่ะพอเห็นเขาทำสิ่งนั้นและเห็นความพยายามอ่ะใช่เห็นความพยายามเบลก็เลยรู้สึกว่าเอานะคนเราน่ะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์คือการให้โอกาสอ่ะทำไมเราไม่ให้โอกาสกันสักครั้งเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกอันนี้คือเขาทำวันแรกที่มาถึงเลยไหมคะวันที่2ค่ะวันที่2ใช่นี่เราอยู่โคราชกันกี่วันเขากลับมาหาเราอยู่ด้วยกันกี่วันประมาณ3วัน2คืนเพราะว่าตัวเขาจองตั๋วกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยพี่พีเคนึกออกมั้ยคะเขามาแบบไม่ได้คาดหวังว่าเราอ่ะจะอภัยไม่ด้วยเขาเลยไม่ได้จองมายาวมาแค่สั้นๆเพื่อที่จะมาทำสิ่งนี้โดยเฉพาะโอ้โหยอมนั่งเครื่องบินมา24ชั่วโมงใช่เพื่อมาหาเราใช่แล้วนั่งเครื่องบินกลับไปเอาเองค่ะซื้อใจอ่ะซื้อใจใช่ครับแต่ก็โอเคแล้วสมมุติถ้าไม่ได้คุยกับเขาสมมุตินะตอนนั้นเขาไม่ได้มาเมืองไทยอ่ะณวันนี้จะมีแฟนใหม่ยังเบลคิดว่าเบลคงพักก่อนสักแป๊บนึงค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนเราอยากกลับมารักตัวเองจะมีถามคำถามนี้กับหนูนะพร้อมใช่ไหมคะพร้อมที่แรกแล้วเราไม่ปล่อยให้ใจเจ็บนานแน่แต่เขาต้องมั่นคงในความรักแล้วต้องบอกว่ามีกระแสเหมือนกันที่เราโพสต์ไปหรือว่ามีกระแสการง้องอนเนี่ยชาวเน็ตก็บอกว่าเรางี่เง่าเองหรือเปล่าทำไมเราถึงไม่เข้าใจสามีว่าเขาทำงานหนักอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกว่าอะไรบ้างคือจริงๆเบลอยากจะบอกว่าทุกคู่จะมีปัญหาของแต่ละคู่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าในจุดของเบลเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แบบว่ามันสะสมอะค่ะมันสะสมมานานคือถ้าไม่สะสมจริงเบลก็จะไม่ทำแต่ถามว่างี่เง่าอีกไหมเบลคิดว่าเบลอาจจะมีงี่เง่าบ้างในบางเรื่องแต่เบลคิดว่าเบลทำดีที่สุดแล้วจริงๆในมุมของเบลอะค่ะคือเราก็ทำดีกับเขาถ้าเราไม่ดีจริงเขาคงไม่กลับมาง้ออะค่ะมาแสดงว่านะวันนี้เลยที่มาคุยแซ่บโชว์วันนี้แฮปปี้แล้วทุกอย่างกลับไปดีกลับไปเหมือนเดิมหรือยังยกระดับความสัมพันธ์เรากลับเท่าเดิมหรือยังยังเบลจะบอกไงดีเกือบเท่าเดิมเพราะว่าเขากำลังรอให้เบลกลับไปที่อเมริกาแล้วเราก็มีแพลนว่าเราจะทำเบลจำไม่ได้มันเรียกว่าอะไรอะ renew vows ที่เป็นเหมือนการต่อคำสาบานนะคะเวลาคนฝรั่งเขาแต่งงานเนี่ยแล้วพออยู่ในพักหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะแบบอาจจะเบื่ออาจจะอะไรเงี้ยแต่การวินิวัลทำให้คนสองคนกลับมารักกันมากขึ้นก็คือเหมือนกับการจัดงานแต่งงานครั้งที่สองใช่เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะจะรักกันจากชั่วฟ้าดินสลายแล้วแต่คู่แล้วแต่คู่บางคู่ก็แค่บอกว่าอยากให้รู้ว่าทุกวันยังรักเสมอนะฝรั่งเป็นแบบนี้เข้าใจเข้าใจอย่างนี้ตอนที่ไม่ว่าจะเป็นการเลิกการง้อกันที่มีกระแสพระวิจารณ์เนี่ยคุณเบลได้เข้าไปอ่านไหมแล้วได้รู้สึกยังไงโกรธไหมกับคนที่มาแบบมีว่าเราส่วนใหญ่เวลาเบลดูเบลก็จะถามว่าโกรธไหมเบลจะมีความรู้สึกว่าเบลจะปล่อยวางเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงบางเรื่องมีใช่เรื่องจริงมาเขียนด้วยหรอมีคนบอกว่าพูดได้ใช่ไหมคะมีคนบอกว่าแบบเป็นเพราะว่าสามีอ่ะจัดหนักเกินไปไหมแล้วก็แบบอ้าวตายแล้วน่าจะเตี้ยมันก่อนตอนแรกแล้วเรารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเบลก็ดูแล้วเบลก็ขำค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคเข้าใจได้พี่ไม่พูดต่อหนูก็ไม่รู้ว่าคำตอบจะเป็นยังไงพี่ไม่พูดต่อเข้าใจเข้าใจแหมแต่ว่าอย่างน้อยก็กลับมาเกือบจะเป็นสามีภรรยาเหมือนเดิมแล้วรออะไรบางอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะรอให้รับให้เบลกลับไปแล้วเดี๋ยวไปทำตัวที่บอกค่ะที่เป็นการสาบานกันอีกครั้งนึงเหมือนตอนที่เราแต่งงานที่นู่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 นตอนที่แซมเขากลับไปแล้วหมายถึงเขากลับแล้วเขากลับไปทำงานแล้วแล้วกรีนคาร์ดเราอยู่เมืองไทยได้อีกนานเท่าไหร่กรีนคาร์ดตอนนี้ออกกฎหมายใหม่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าห้ามออกนอกประเทศไม่เกิน6เดือนแต่ตอนนี้สามารถออกนอกประเทศได้ไม่เกิน1ปีอ๋อเหรอใช่ขยายออกมาแล้วค่ะเธอโชคดีมากเธอโชคดีมากได้ใช่ไหมหลังจากนี้เวลาไปก็จะสะดวกสมัยก่อนพี่ทุกๆ6เดือนอ่ะอ๋อต้องต่อใช่ไหมใช่ไหมพี่พีเคยากไหมคะต้องไปกับทุกๆ6เดือนเหนื่อยมากจนเป็นซิติเซนเนี่ยแล้วพอได้ซิติเซนทำไงอยู่เมืองไทยซะงั้นไม่ค่อยได้ไปแล้วทีนี้อะไรอย่างนี้พอเขากลับไปเราติดต่อกันสม่ำเสมอเหมือนเดิมใช่ค่ะคุยคือตั้งแต่แต่งงานกันมาอยู่กันมาไม่เคยเรียกกันว่าที่รักเฮ้ยไม่เคยแต่รอบนี้เขาเรียกแบบ honey darling ใช่แล้วเริ่มแบบหันมาแบบว่าโฟกัสในเรื่อง
ความสัมพันธ์มากขึ้นหวานมากขึ้นใช่แสดงว่าพยายามเปลี่ยนค่ะการมีปัญหาครั้งนี้มันก็เหมือนมีจุดดีเหมือนกันนะใช่ในการปรับความรู้สึกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้แต่ว่า3ปีนะที่ต้องโดนโอ้ต้องทนในช่วงโควิดนะพี่มั่นใจว่าเขาดูอยู่แน่นอนค่ะไม่ดูสดเดี๋ยวก็ต้องดูผ่าน YouTube ของเรา Orange Mama เนี่ยเขาดูอยู่อยากจะบอกอะไรครับอยากจะบอกว่าให้พูดเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะได้แต่แล้วแต่เลยอังกฤษก็ได้โอเคค่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษเบลไม่เก่งแต่เบลจะลองไม่เป็นไร I will try my best โอเค so Steve I just want to let you know that hopefully when I come back to the US again hopefully we both will understand more and hopefully you will become a good listener for me and I just want to let you know that I still love you and I will do the best for our relationshipใครบอกพูดไม่เก่งเดี๋ยวตีแขนขวาแล้วบอกใครพูดไม่เก่งแปลด้วยค่ะพูดแปลเลยเบลบอกว่าเบลจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็การกลับไปครั้งนี้เบลจะไม่ว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเบลก็จะพยายามประคองความสัมพันธ์ของเราและดูแลมันให้ดีที่สุดค่ะนะแล้วอย่าลืมจุดสำคัญอยากให้เขากลายเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ให้เขาเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยอันนี้ดีนะชีวิตคู่ต้องเป็นแบบนี้ให้อภัยแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันแต่สมมติอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกเราเตรียมพร้อมกับใจไว้เตรียมค่ะเตรียมด้วยใช่คิดไว้แล้วหรอใช่เตรียมด้วยเพราะว่าเบลไม่รู้ว่าผู้ชายอ่ะกลับไปอ่ะพอเขาได้เราไปเหมือนเดิมแล้วเขาจะเปลี่ยนเขาก็เบลก็คิดเหมือนกันนะว่าเขาอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกก็ได้ค่ะแต่เบลก็เตรียมใจเอาไว้แล้วว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเราสองคนก็คงจะต้องจบกันแบบดีๆจากที่จบกันแบบไม่ดีใช่จบกันดีๆแล้วให้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็คือโอเคเราสองคนไปต่อไม่ได้แล้วนะดังนั้นฉันก็ขอไปตามทางของฉันเธอก็ไปตามทางของเธอแล้วถ้าอนาคตเป็นแบบนั้นจริงทางของเบลเป็นชีวิตที่อเมริกาหรือชีวิตที่เมืองไทยคงจะเป็นที่เมืองไทยค่ะอ๋อเหรอใช่อ้าวแล้วโถภาษาได้กินการ์ดมาเหมือนพี่ไงขอให้ไม่ได้มีวันนั้นขอให้รักกันตลอดไปจนไม่ทะเลาะกันอีกนะคะวันนี้ทุกอย่างดีแล้วดีใจด้วยถามที่จุดเริ่มต้นได้ไหมไปเจอเขาได้ยังไงที่ไหนเบลตอนนั้นตอนช่วงที่เพลงเบลยังดังอยู่เสียงที่เปลี่ยนประมาณปี2012เอ้ย13ค่ะ2013 14ประมาณนี้ค่ะเบลจำไม่ค่อยได้แต่ว่าเบลไปมีคอนเสิร์ตที่หาดใหญ่แล้วมันจะมีเหมือนกับเป็นซิวเนียเป็นเสื้อเราเสื้อยืดเราเบลนันทิตาขายอยู่หน้าคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเขาก็เป็นคนเดียวที่มาเหมาทั้งหมดเลยมาเหมาเลยเหรอใช่แสดงว่าเขาเป็นแฟนคลับเราใช่ใช่เขาติดตามแต่ Thailand's Got Talent ค่ะแล้วเขามาดูเขาก็ติดตามเบลมาตลอดแบบสื่อบทเลยว่าจะไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรมีคอนเสิร์ตที่ไหนสัมภาษณ์ตรงไหนรู้หมดทุกอย่างเลยเขาอ๋อเขาไม่ได้อยู่หาดใหญ่แต่เขาไปหาดใหญ่ไปหาดใหญ่เพราะเราได้บินจากอเมริกาเพื่อมาดูคอนเสิร์ตที่หาดใหญ่อ๋อไม่ได้ไปทำงานอะไรเมืองไทยเพื่อที่จะมาเจอเราแบบจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมุ่งมั่นมากแล้วตอนนั้นบนแผงที่ขายเสื้อมีกี่ตัวเดี๋ยวจำไม่ได้น่าจะประมาณ100แล้วเขาเอาหมดเลยเหรอใช่เหมาหมดเลยตัวเท่าไหร่นะน่าจะประมาณ299มั้งคะจำไม่ได้ประมาณ300คูณ100 300,000 30,000 30,000โอ้ถือว่าช็อตแรก 30,000 ซื้อใจเลยมั้ยใช่ใช่เอาแล้วพอเขาเหมาหมดแผงตอนนั้นก็ช็อกเหมือนกันว่าใครแล้วทีนี้ทางเมเนเจอร์อ่ะค่ะเขาก็แบบว่ามาบอกเบลว่าโอเคเบลคนนี้เขาเหมาหมดเลยนะเดี๋ยวไปเจอเขาหน่อยเบลก็เลยไปเจอหน้าเบลก็แบบขอบคุณนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วคือว่าก็แค่แฟนคลับแล้วตอนนั้นเขาพูดไทยกับเรามั้ยไม่ค่ะก็ภาษาอังกฤษเลยค่ะแล้วเบลเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เบลก็จะแบบพี่แปลหน่อยอ๋อตอนอยู่อย่างงี้ตอนนั้นน่ะเนาะใช่ๆแล้วไงต่อแล้วเคยถามเขามั้ยว่าเขาชอบเราตรงไหนเขาชอบตรงที่เบลแบบเหมือนกับว่ากล้าที่จะออกมาแสดงความสามารถแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นสาวประเภท2ที่ออกมาร้องเพลงเปลี่ยนเสียงอะไรเงี้ยเหมือนมันไปประทับใจเขาในเรื่องของความสามารถมากกว่าครับเอาแล้วแต่ตอนแรกเบลก็ไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ชอบเลยเห็นครั้งแรกก็แค่แฟนคลับไม่ใช่ไม่ใช่สเปคใช่แต่เบลก็รู้สึกประทับใจเขาตรงที่ว่าโอเคยูมาเหมาหมดแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคุยกันก็ได้แบบคีปอินทัชนิดนึงอะไรเงี้ยแบบทาง Facebookประมาณนี้ค่ะก็แลกช่องทางติดต่อกันไว้อ๋อจากวันนั้นคือคุยแค่ผ่านทาง Facebook ใช่ยังไม่ได้มีไลน์ตอนมีไลน์ยังวะยังไม่ได้คุยผ่าน WhatsApp ยังไม่ได้คุยผ่าน Messaging ไลน์ค่ะแล้วได้บอกเขามั้ยว่าคุณสตีฟคุณเหมาเสื้อไอ้100ตัวเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวไอ้มีกางเกงอีก100ตัวช่วยเหมาเพิ่มด้วยเอ้าจะได้เข้ากันไงแล้วก็ CD อีก100แผ่นเอาเดี๋ยวแล้วพอมีช่องทางติดต่อใครทักใครคุยเออเขาใครทักก่อนเขาทักมาก่อนเขาจะเป็นฝ่ายมาก่อนเลยตลอดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเบลพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เบลต้องก๊อปปี้อ่ะ
คำภาษาอังกฤษเอาไปแปลในทรานสเลทเป็นภาษาไทยแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษก๊อปปี้ภาษาอังกฤษเอาไปวางอยู่อย่างเงี้ยประมาณปีนึงอะค่ะและส่วนใหญ่แรกๆที่คุยกันเขาทักอะไรเราเขาก็จะพูดคำง่ายๆสวัสดีทำอะไรอยู่วันนี้คุณมีงานที่ไหนไหมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะและการตอบกลับของเราอะค่ะมันค่อยๆเพิ่มจากการแบบทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยใช่ก็เลยเริ่มก็กลายเป็นว่าเบลก็เริ่มคุยก็กลายเป็นเพื่อนแล้วก็กลายเป็น best friend เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บมันก็เริ่มความเขาเรียกว่าความสัมพันธ์มันก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปอัตโนมัตินานไหมคะกว่าใจเราจะเริ่มเอ๊ะฟูกับผู้ชายคนนี้2 ปีใช้เวลา2 ปีในการซื้อใจเราใช่ครับเบลคิดมาถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นที่เราเอาประโยคที่เขาส่งมาไปแปลทีละคำไปแปลเป็นไทยแล้วกลับมาก๊อปปี้ถามเขาทำอย่างเดียวกันเลยตอนที่มาขอโทษเราใช่เออใช่จริงพี่ใช่มันเหมือนมันย้อนกลับอะเขาทำเพื่อเราบ้างใช่ค่ะเออใช่ที่พี่เกคิดจุดนี้ดีจังเลยอย่างนี้อายุเป็นอุปสรรคสำหรับการคุยกันการคบกันไหมสำหรับเบลไม่นะคะเขาห่างกับเรากี่ปีเท่าไหร่15ค่ะ15ปีโอเคแล้วระหว่างนั้นตอนนั้นที่บอกว่าเริ่มแบบเป็นเบสเฟรนด์แล้วก็เพิ่มมาเป็นความรักเนี่ยประโยคไหนเราเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นธรรมดาเป็นห่วงเรามากขึ้นประมาณว่าเราฉันรู้นะว่าเธอเป็นแบบนี้เธออย่างสมมติเราไม่สบายฉันรู้นะว่าเธอไปทำแบบนี้มาเธอควรจะต้องดูแลอย่างนี้สิคือมันเริ่มแบบเทคแคร์กันมากขึ้นมันไม่มีประโยคจีบกันเลยเหรอคะหรือว่าคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คุยแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจีบจนมาถึงวันนึงที่แบบว่าเบลก็เลยพูดว่าเธอคิดว่าเราควรจะเป็นมากกว่า best friend ไหมเธอพูดแบบนี้เขาบอกก็ได้เดี๋ยวฉันจะขอไปคุยกับลูกสาวฉันก่อนเพราะว่าเขาแต่งงานมาแล้วและมีลูกแล้ว2 คนแล้วก็หย่าแล้วเพราะว่าเขาจะค่อนข้างรักลูกสาวเขามากเขาก็เลยไปคุยกับลูกสาวเขาว่าเราจะขอคุยกับคนนี้ได้ไหมลูกสาวบอกได้ไม่เห็นเป็นไรเลยหลังจากนั้นเราก็เริ่มเป็นแฟนกันครับแล้วตอนแต่งงานล่ะตอนนั้นเราอยู่เมืองไทยป่ะหรือว่าเราไปอเมริกาแล้วหรือยังไงแล้วไปอเมริกาตอนไหนหมายถึงเดี๋ยวไปพูดอย่างนี้ก่อนละกันขอเกินนี้ก่อนก็คือพอหลังจากเป็นแฟนกันปุ๊บเขาก็เลยขอเป็นแฟนกันได้1 ปีเขาก็ขอเป็นคู่มั่นเบลก็เป็นคู่มั่นกับเขาอีก1 ปีแล้วหลังจากเป็นคู่มั่น1 ปีนั่นแหละค่ะเป็นช่วงที่ว่าเขาบอกว่าเราต้องแต่งงานกันแล้วใช่แล้วก็เลยตอนนั้นคือที่เมืองไทยหรือเมืองนอกมาแต่งมาทำพิธีที่เมืองไทยก่อนแล้วก็บินกลับไปอเมริกาเพื่อไปทำพิธีที่นู่นแล้วเขาบอกไหมว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกจากนี้เป็นต้นไปไม่ได้บอกแล้วเบลก็ไม่ได้ทำการศึกษาเพราะตอนนั้นอะรักเราก็อุ้ยสนุกฉันแบบโอเคเดี๋ยวฉันไปแต่งงานเดี๋ยวฉันก็กลับมาแล้วไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลอะไรเลยไม่รู้ว่าไปปุ๊บเนี่ยต้องไปอยู่ที่นู่นแล้วยังไงแล้วปรับตัวยังเห็นบอกว่าแรกๆเนี่ยโอ้โหพอรู้ว่าต้องไปอยู่กดดันมากมากใช่เพราะว่าภาษาก็ไม่ได้อาหารตอนนั้นเราไม่รู้ว่าที่ LA เขามีอาหารไทยไหมเบลก็ไม่รู้แล้วก็คุยกับใครก็ไม่ได้ภาษาคือไม่ได้พี่พีเคซีโร่เลยอะค่ะเข้าใจอุ้ยแต่เดี๋ยวนี้เก่งเดี๋ยวนี้พูดเก่งมากเพราะมันใช้ค่ะที่นี่พี่ชอบที่นี่สวยมากใช่ชื่ออะไรนะมัน Planet of Fine Art ที่ซานฟรานซิสโกใช่นั่นแหละที่ชมพู่ที่นี่สวยมากสวยมากสวยมากแต่งงานที่นี่ใช่ค่ะค่ะแล้วไปปรับตัวยังไงกว่าเรารู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ละใน LA พอไปอยู่ได้สักพักนึงเบลก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่เฉยๆอันนี้ลูกชายเขาลูกชายชมพู่ชมพู่ไม่เอาแค่อุ้ยคำเดียวเอง I know you นึกถึงลูกชายตัวเองโตขึ้นจะเป็นหล่ออย่างนี้แน่เลยคือเบลอย่างนี้เบลก็คือแบบว่าไปอยู่ตรงนู้นแล้วก็เลยพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราจะอยู่ที่นี่เราต้องถ้าเราอยากเอาตัวรอดเราต้องพูดได้สิก็เลยไปเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากไปโรงเรียนจริงๆไปโรงเรียนแบบว่าตั้งแต่เริ่มการพูดประโยคเลยอะค่ะใช่เรียนอยู่ประมาณปีนึงแล้วก็นี่ได้มากเลยนะสำเนียงไปขอบคุณค่ะแล้วมีเพื่อนคนไทยทุกคนมีร้านอาหารไทยเยอะมีค่ะมีคนไทยก็วันไหนคิดถึงแล้วก็ไปนั่งกินใช่แล้วก็ไปกินอาหารไทยแล้วเราก็ได้ไปเจอตลาดมีของทุกอย่างเลยเหมือนเมืองไทยก็รู้สึกอุ่นใจใช่ก็หายโฮมซิกเลยค่ะสบายแล้วใช่แล้วเห็นบอกว่าตอนแรกที่แบบ2 ปีแรกที่แบบว่าโอ้โหแฟรี่เทลอ่ะเขาบอกเขาน่ารักกับคุณเบลมากยังไงบ้างน่ารักมากคือพาไปเที่ยวทุกที่ที่อยากไปแล้วก็ถามเราด้วยว่าอยากอยู่อยากจะฮันนีมูนที่ไหนเบลก็เลยบอกไปว่ามี2 ที่ที่อยากไปคือมัลดีฟกับไนแองการาฟอลส์เขาก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปไนแองการาฟอลส์แสดงว่าอยากเพราะมัลดีฟมันแพงกว่าเยอะอยากกินอะไรก็ได้กินใช่อยากเที่ยวถึงได้อ้วนท้วนสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าอยู่ที่นู่นคือแบบทานเยอะด้วยเข้าใจเอาอย่างนี้หลายคนแอบอิจฉาอยู่เลยอยากจะรู้ว่าจะได้สามีดีๆแบบเนี้ยเบลเนี่ยต้องไปมูที่ไหนและที่อย่าเพิ่งตอบ okay. และที่สำคัญเสียงดีขนาดนี้จะย้อนกลับมาวงการหรือไม่สักครู่เดียวที่คุยแซบโชว์ครับหลายคนที่เป็นมันตอนรับกับคุณสื่อคุยแซบโชว์นะครับอยากให้คุณผู้ชมรู้เบื้องหลังตอนโฆษณาจะเป็นเวลาคุยอะไรกันบ้างเราคุยกับเบลต่อดีกว่าไหมอ่ะอย่างที่บอกว่าคนดูของเราอิจฉา
และหลายคนก็ทราบมาว่าเบลคือสายมูเหมือนกันมูยังไงได้สามีแบบนี้เบลไปขอที่คำชะโนดค่ะแล้วก็ถือใบสีที่เป็นพญานาคเลยสีเหลืองเบลจำได้แล้วก็ไปถึงก็ไปขอเลยว่าขอให้ได้คู่ที่แบบว่ารักเราจริงๆแล้วก็ขอให้คือจริงๆตอนนั้นคบกันแล้วแต่เบลว่าขอให้ได้คนนี้ขอให้เขาเป็นคนที่แบบว่ารักเราจริงๆแล้วก็ขอให้ความสัมพันธ์เนี่ยคือมันดีมากๆแล้วก็ไปมูอีกที่นึงคือตรงแยกห้วยขวางพระพิฆเนศใช่ส่วนในเรื่องนี้เบลขอให้ทุกอย่างราบรื่นขอให้ประสบความสำเร็จเพราะพระพิฆเนศเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จค่ะใช่เบลก็เลยมูในเรื่องนี้แล้วก็สุดท้ายไปมูตรงเซ็นทรัลเวิลด์ที่เป็นพระตรีมูรติโอ้โหครบถ้วนมากอันนี้คือขอเรื่องแต่งงานค่ะขอแต่งงานเลยใช่เหรอเวลาพูดเวลาขอยังไงคุณผู้ชมเวลาไปขอจะได้พูดได้เบลพูดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุแล้วก็ที่อยู่ด้วยของเราหรือของเขาของเราของเราใช่แล้วก็เสร็จแล้วเบลก็บอกเลยบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยว่าขอให้สมหวังในเรื่องนี้ขอให้ได้แต่งงานถ้าลูกได้แต่งงานลูกจะพาเขามาไหว้อะไรอย่างเงี้ยโอ้เหรอแล้วได้พาไปไหมยังเลยเอาแล้วได้แต่งแล้วนะใช่ใช่แต่ว่าก็คิดอยู่ค่ะว่าเดี๋ยวจะพากลับมาเอาเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะพี่พีเคบางคนก็มีความเชื่อหลายๆที่ผู้ขอที่ฮ่องกงแล้วก็ได้ได้แต่ถ้าใครที่ไม่ใช่ก็จะบอกสายมูทุกคนนะแฟนรายการนะวันนี้19กันยายนวันเกิดพระพิฆเนศอ้าวเหรอคะอุ๊ยเราก็มูเหมือนกันนะเนี่ยไม่ก็เสียงสูงเป็นคนที่มีความรู้เยอะโอเคเอาเดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวต้องรีบให้เขามาไหว้นะจะได้ผ่านพ้นนะอีกเรื่องของงานใช่ตกลงยังไม่กลับอเมริกาจะอยู่ร้องเพลงไหมก็คิดว่าค่ะเพราะว่าเบลได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่แล้วในเรื่องนี้ค่ะผู้ใหญ่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่เขาเคยทำเพลงเสียงที่เปลี่ยนให้เบลดังครั้งหนึ่งเบลกลับมาคุยกับโปรดิวเซอร์ของเบลค่ะแล้วก็ได้คุยกันแล้วว่าเราอาจจะมีการทำซิงเกิลใหม่ด้วยกันในเมื่อเบลได้มีโอกาสกลับมาอยู่ที่ไทยแล้วค่ะมีคุยกันแล้วค่ะเอาอย่างนี้ท้ายรายการยังมีเวลาอยู่แต่ว่าเมาส์กันต่อกันแล้วได้ค่ะเบลขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมกับคุณเซฟโชว์นะคะก่อนจะคุยกับคุณเบลต่อนะฝากนิดนึงคุณผู้ชมค่ะสามารถชมรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube Orange Mama นะคะ Facebook คุยเซฟโชว์หรือว่า IG คุยเซฟโชว์แล้วก็ TikTok คุยเซฟโชว์ได้นะจ๊ะชมพู่เป็นคนที่รู้จริงจ้ะครับผมย้อนหลังสนุกครับผมเบลคือตอนนี้กฎใหม่ของ Miss Universe Miss Universe ไม่ไทยแลนด์นะ Miss Universe อันใหญ่เลยนะผู้หญิงข้ามเพศประกวดได้ค่ะแล้วเราก็เป็นแบบแฟนนางงามด้วยจะมีโอกาสเห็นเบลบนเวทีไหมอ๋อเบลคิดว่าเบลคงจะขอไปอยู่ติดขอบเวทีดีกว่าเพราะมีความรู้สึกว่าตอนนี้วัยของเราพอมันมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราไปตรงนั้นไม่ไหวแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือเบลคงจะต้องทำงานหนักมากในเรื่องของการลดหุ่นทุกอย่างภาษาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่มั่นใจไงแต่เบลก็เลยมีความรู้สึกว่าขอเชียร์ดีกว่าค่ะอย่างนี้ก่อนหน้านี้เห็นแบบโอ้โหติดขอบเวทีจริงจังไปเชียร์มากี่เวที2017 2018 2019ที่Miss Universe Miss Universe Thailand Miss Universe เลย oh. เวที Miss Universe เลยค่ะนี่อย่างในภาพนี้เลยโอ้ค่ะอันนี้ปี2020มั้งคะถ้าจำไม่ผิดใช่ถามหน่อยบรรยากาศเวลาเราไปดูสดๆแบบว่าระดับนานาชาติมันเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหมันก็ตื่นเต้นมันสนุกมากแต่ว่าที่สำคัญถ้าเราอยากจะได้เข้าไปใกล้ชิ้นจริงต้องซื้อบัตร VIP ใช่เข้าไปเราก็จะได้เข้าไปดูใกล้ๆเลยแล้วก็ได้ถ่ายรูปคู่กับคนที่เพิ่งได้มงอะไรเงี้ยอ๋อปีนี้จะไปไหมคะแพลนค่ะกำลังคุยกับสามีอยู่ว่าถ้าเธอดีกับฉันแล้วเธอต้องออกค่าตั๋วให้ฉันด้วยนะ แต่จะบอกวิชินูเวอร์สว่าไงนะเพราะอะไรนะออกค่าตั๋วให้ฉันค่าตั๋วให้ด้วยบอกวิชินูเวอร์สดีทุกอย่างเลยนะเสียอย่างเดียวคือพิธีกรวิชินูเวอร์สไทยแลนด์ดีกว่า คุณพีเคปิยวัฒน์นั่นเองแหมดิฉันก็ติดตามเวทีนี้เหมือนกันคุณค่ะในเรื่องของผลงานทิ้งท้ายหน่อยจะมีโอกาสไหมคะเร็วๆนี้ที่เราจะได้ฟังเพลงหวังว่าค่ะหวังว่าจะมีโอกาสยังไงเบลต้องขอโอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยนะคะยังไงขอให้เบลได้มีโอกาสกลับมาร้องเพลงอีกครั้งนึงค่ะอยากฟังนะจริงๆนะตอนนี้ทำซิงเกิลแล้วก็ปล่อยลง TikTok ลง YouTube ส่วนตัวแค่นั้นก็ดังแล้วแค่นั้นก็ดังแล้วอ่ะยังไงก็ตามนะขอให้ทุกอย่างกลับมาดีมากๆเหมือนเดิมกันแล้วกันนะขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขแล้วขอให้ได้ซิติเซนเร็วๆนะคะภาพสวยจากสดาพรินติ้งผู้สวยจ้ะลุงมิ้นดอกไม้สวยๆจาก Gift Flower นะคะสนใจแอด Gift Flower ค่ะมีโอกาสถ้ามีโอกาสกลับมาเมืองไทยครั้งหน้าแล้วคุณสามีมาด้วยแวะมานี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แปลให้ไม่ต้องห่วงได้เลยขอบคุณนะขอบคุณค่ะเอาย้ำช่องทางติดตามอีกทีครับชมพู่ทาง YouTube นะคะ Orange Mama นะคะหรือว่า IG คุยแซ่บโชว์ TikTok คุยแซ่บโชว์เข้าไปดูกันได้เลย Facebook ด้วยนะคะแล้วเข้าไปดูผลงานของเบลได้นะครับเนี่ยครับเบล_นันทิตาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ Facebook แล้วก็ TikTok มีหมดเลยใช่ค่ะไปติดตามผลงานเธอได้กันแล้วกันเบลขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้มาแซ่บกันต่อที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงตรงมาจากหัวใจยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไรความรักคงแผ่วลงเท่านั้น
ดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ